ขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการสปีดไรเดอร์นะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการก่อนครับโชคแอปดีๆเหนือกับคำว่าหนึบโชค YFS นิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นครับเต็มปากเลยครับพี่น้องใช่ครับไม่เกรงใจเพราะหิวจริงวันนี้มากยังไม่ได้กินอะไรเลยคืออร่อยอ่ะอร่อยอยู่แล้วยี่ห้อนี้แต่ว่าอร่อยกว่าคือแฟนรายการใจดีซื้อมาให้พวกเราทานกันพี่หมีพี่หมีนาฬิกาครับผมนาฬิกาผมทุกเรือนผมก็ไปเปลี่ยนถังให้เขาเขามาดูแลให้นะคือนาฬิกาเราใส่ทุกวันอ่ะฮะซกมกครับล้างเนี่ยล้างทั้งใหม่เอี่ยมนึกว่าของใหม่มีการบอกพี่ขายไหมเพราะว่ามันหายากแล้วไงแพงด้วยใช่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 ผมก็เลยบอกว่าไม่ขายหรอกพี่ก็เหลือเรือนสองเรือนเองไม่จริงหรอกผมเห็นพี่ใส่ในรายการหลายเรือนโอ้โหดูแม้กระทั่งนาฬิกาผมใส่จำแม่นด้วยมีหลายคนนะมือแบบคอยเหมือนกับจ้องจับผิดหรือเปล่าไม่รู้ดูว่าวันนี้ใส่นู่นใส่นี่มาบางครั้งที่เราทำเทปอย่างเงี้ยเห็นใส่เสื้อเหมือนกันรู้ละทำเทปอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเขาใส่ใจพวกเราครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับครับมาดูต่อเลยครับคำถามอะไรเนี่ยโซ่ DID Sonic เท่าไหร่ครับใส่ Sonic มีครับมีจริงๆแล้วที่เราเอามาโชว์เนี่ยมันเป็น520คือของมอเตอร์ไซค์ใช่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นของรถเล็กเนี่ยมี418หรือ420หรือเปล่า420 428โดยประมาณโดยประมาณนั้นแต่ราคาไม่ทราบจริงๆใช่ครับเพราะว่าลองติดต่อร้านแถวๆบ้านดีกว่าราคาว่าเขาอยู่ประมาณเท่าไหร่ถูกต้องเพราะว่ามันก็จะมีเป็นหลายๆรุ่นนะครับผมเพราะว่ามีทั้งรุ่นธรรมดารุ่นที่เป็นสีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่คือส่วนมากแล้วก็จะเป็นของแท้หมดDID ครับโซ่คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ใช่ครับใช้มาตั้งแต่วัยรุ่นเลยจำได้เลยเมื่อก่อนก็โซ่ DID สเตอร์ก็ไม่ DID ก็ตาพระจ๋าเอ้ยตาพระอาทิตย์มีสองแบรนด์นี่แหละครับผมแล้วก็พอเล่นไปเล่นมาไม่มีคือไม่พอความต้องการใช่กึ่งเองเลยถูกต้อง415แต่พอ415ปั๊บก็ยังโชคดีที่ว่าโซ่มันก็ยังมีเบอร์415ใส่ใช่นะฮะเขาทำมาพร้อมครับทุกรุ่นทุกขนาดทุกความยาวครับผมดูต่อนะครับคาวาซากิ ZZR 1001คาบูน้ำมันท่วมล้างแล้วยังไม่หายก็คาบูพังเลยครับใช่ครับแก้ยังไงบ้างก็คือเปลี่ยนใหม่บางทีนะมีอีกอย่างหนึ่งล้างแต่คนจูนไม่เป็นก็เป็นไปได้ก็ท่วมถูกการท่วมของมันเนี่ย คือสมมติว่าผมยกตัวอย่างกันนะไม่ใช่ผมเก่งนะแต่ผมดูเข้ามาสี่สูบจะมีท่อแวกัม4รูเสียบเข้ากับแวกัมดูเรื่องของเพชเชอร์ของการทำงานของลิ้นปีกผีเสื้อหรือว่าเรื่องของแผ่นไดอะแฟมครับผมช่างทั่วไปไม่มีเครื่องมือนี้ก็จูนตามความรู้สึกจูนตามความรู้สึกช่างเทพจูนตามความรู้สึกเอาเหรียญบาทวางอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหกันเทพเลยแต่ถามว่ามันใช่เรื่องไหมถามว่าสมมุติว่าคุณจูนเนียนแค่ไหนก็ตามแต่มันผิดพลาดสัก1สูบมันจะเดินนิ่งไหมรถอย่างที่เขาเรียกว่ารถวิ่งไม่เต็มสูบใช่และแน่นอนครับว่าอาการอย่างนี้มันก็อาจจะทำให้น้ำมันท่วมได้ใช่เพราะว่าน้ำมันตัวอื่นจ่ายหนาจ่ายหนามีอันนึงบางมันก็ทำงานไม่สัมพันธ์กันจุดระเบิดเพี้ยนน้ำมันก็ท่วมเพราะเผาไม่หมดถูกฉะนั้นก่อนที่จะไปบอกว่าจะทักแก้ไขยังไงหาร้านที่อีกสักร้านนึงที่แบบว่าจูนนิ่งๆจูนเป็นโดยการใช้เครื่องมือไปคุยแล้วรู้เลยว่าพี่ใช้แวกกัมวัดนะค่า uh-huh. ของไอตัวแผ่นไดอะแฟมเปิดเดินเบาได้เบิ้ลแล้วรอบมาแล้วถ้าเกิดว่าจูนอย่างนั้นเสร็จแล้วปรากฏมันท่วมจริงๆค่อยหาลูกใหม่แค่นั้นเองเดี๋ยวยังไงติดไว้นิดนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเลยนี่ให้เพราะว่าเมื่อก่อนมีน้องรุ่นน้องใช้อยู่ว่าจะถามเขาให้ว่าร้านไหนที่แจ๋วๆที่เขาเมื่อก่อนเขาใช้บริการอยู่มีเซซันอาร์เนี่ยเพื่อนเพิ่งจะซื้อไปเพื่อนที่เคยมีเล่นคาตาน่าเพิ่งซื้อไปแล้วก็ให้ร้านที่ทำสายคาวาเนี่ยเขาเป็นคนทำจำชื่อร้านไม่ได้แล้วอยู่ใน Facebook นี่แหละนะฮะเขาก็เอาไปจูนเอาไปเปลี่ยนเซอร์วิสต่างๆคือตระกูลเซซันอาร์พันหนึ่งเนี่ยร้านเนี่ยทำเยอะมากแต่ว่าเป็นร้านในกรุงเทพนะไม่ใช่ร้านฝั่งต่างจังหวัดนะครับฉะนั้นเดี๋ยวหาข้อมูลแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวจะมาบอกให้ฟังแล้วกันว่าร้านชื่อร้านอะไรได้นะฮะครับผมแดดแต่งสุด
สู้ KR ได้ไหมแล้วก็กับ R 3ล่ะดัดต่างสุดกิน KR ครับยังไงก็กินครับเบากว่านะครับแล้วก็ทำได้เต็มกว่าใช่ลูกดัด125ยัดลูกแกมมาใส่เรื่องของการตีปอกสมัยโบราณเขายังวิ่งกัน200กว่าใช่แค่ต้น3เคลียร์ก็กิน KR เป็นทุ่งแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกิน KR R 3นี่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไม่เหลือไม่เหลือฮะพอ R 3นี่ ถ้าเกิดอย่าง KR เนี่ยจริงๆเขาต้องเปรียบเทียบพวก ER นู่นใช่R 3นี่ยังสู้ ER มันไม่ได้อย่าไปสู้อะไรกับ KR ใช่ครับถ้าสู้ KR ไม่ได้อย่าไปสู้อะไรกับดัดแต่งสดถูกครับครับ2จังหวะมันเป็นรอบจัดอย่างที่เราพูดกันเสมอนะครับไม่ใช่ว่ามันเทพหรอกแต่มันเป็นสไตล์ของเครื่อง 2T ใช่คืออะไรก็ตามที่มันเป็น2จังหวะเนี่ยมันขึ้นลงแป๊บเดียวจบเลยแต่ว่า4จังหวะคือขึ้นมีทั้งหมดด้วยกัน4จังหวะใช่ถูกมั้ยดูดอัดระเบิดคลายดูดอัดระเบิดคลายจะครบรอบ1กลวัตต์ไอ้นั่นมัน2จังหวะ2จังหวะไอ้นี่4จังหวะใช่ไอ้นั่นแค่ตึกๆไปละไอ้นี่มันตึกถึงจะครบถูกแล้วความเค้าเรียกอะไรระยะเวลามันก็ต่างกันต่างกันแล้วสมัยของ 2T สมัยที่ทำมามีเรื่องของระบบวาล์วเข้ามาเกี่ยวข้องใช่คือแทนที่ต้นจะคลายแบบคลายเร็วอัดต้นหลีไว้ตามรอบเปิดวาล์วปั๊บพวดไอเสียออกไปใช่ได้ท่อรีดใบดีสักใบนึงเอาไว้สำหรับรีดปลายออกมันถึงวิ่งไงถูกแต่ก็ต้องพึ่งช่างที่เก่งอีกถูกต้องไม่งั้นยังไงก็ไม่วิ่งใช่นะฮะก็ลองดูแล้วกันกับอาสายังไงก็ไม่ต้องพูดถึงหรอกครับยังไงก็แรงกว่านะฮะใช่ครับขอเบอร์หน่อยครับจะซื้อโอเมก้าก็เบอร์ทั้งคู่ครับขายทั้งคู่นะครับจริงๆก็ขายหมดอ่ะทุกคนทักมาในเฟซดีกว่าจะได้คืออยู่ใกล้ใครอ่ะแล้วก็ทักเฟซนั้นจะได้ไม่ต้องไปเดินทางไกลไปเอากันใช่คือที่บอกว่าทักเฟซคืออะไรรู้ไหมหนึ่งก็คือคุณได้เขาเรียกว่าเก็บประวัติเอาไว้ว่ามีการซื้อขายกันจริงสองก็คือเรื่องของคำพูดคำจาในการใส่ชื่อที่อยู่เบอร์โทรมันจะได้ไม่หลุดล่วงถูกต้องถามว่ามีคนซื้อเยอะแยะไหมในเนี้ยในทั้งเพจจอห์นไรเดอร์ผมทั้งจอห์นนี่อริยพงษ์เนี่ยวันๆนึงผมขายได้เพียบๆเลยแต่ทุกคนก็คืออินบ็อกซ์มาบอกว่าพี่จอห์นสั่งโอเมก้าพี่จอห์นสั่งโปรสตาร์ถูกต้องก็เหมือนกับขนุนก็เหมือนกันนะครับฉะนั้นอินบ็อกซ์มาดีกว่าครับของผมก็เป็นจอห์นนี่อริยพงษ์เจริญสุขครับผมหรือว่าจอห์นไรเดอร์ก็ได้ขนุนจังก็เป็นขนุนพาวเดอร์โค้ดถูกต้องตามภาษาไทยตรงตัวเป๊ะๆเลยส่งถึงบ้านฟรีไม่ใช่ฟรีเสีย50บาทขอ50บาทแล้วกันขอค่าไปรษณีย์ครับครับผมของพี่จอห์นถ้าเกิดสมมติจะวิ่งเข้าไปเอาใกล้ๆกันนู่นน่ะนวมินทร์ข้างแบตใช่อย่างของผมก็จาร25ใช่นะฮะอย่างพี่เอกก็รามินทาสะดวกใครก็ไปที่นั่นแหละที่นั่นครับของผู้กองก็นวมินทร์เหมือนกันครับผมป้ายทะเบียนหายแจ้งความแล้วครับผมครับแล้วไงครับในระหว่างรอป้ายใช้รถจะโดนจับไหมครับก็สีหลอกใบแจ้งความไว้ครับผมเพราะว่าเวลาที่เราไปแจ้งกับทางขนส่งเขาจะยึดเอกสารเราไปหมดเลยแล้วก็เอาใบแจ้งความเนี่ยฮะอันนี้ไว้แล้วเดี๋ยวรู้สึกเขาจะมีใบเล็กๆมาให้มั้งใบรับเอกสารน่าจะเป็นตัวเขาเรียกอะไรใบเสร็จรับเงินครับผมแล้วก็เอานะฮะแนบกันไว้เวลาขี่เจอด่าบอกอ๋อไปทำแล้วครับ อะไรเงี้ยฮะครับครับผมก็ถ้าคุณเจอตำรวจที่เขาน่ารักครับผมพิมพ์ว่าคุณหลอกเพราะว่ามันหายจริงใช่แต่ถ้าเกิดว่าเจอคนด่านที่จ้องจะจับเขาก็ยังก็จับก็เขาก็จะจับแหละเหนื่อยหน่อยนึงในการพูดคุยครับผมแต่ยังไงเขาก็จะจับเขาก็จะจับครับใช่จริงๆนะอย่างผมเคยเจอนะพี่เมื่อก่อนผมของผมก็หายเหมือนกันบอกเนี่ยพี่เพิ่งหายกำลังจะไปแจ้งความเนี่ยพี่ดูดิรอยป้ายทะเบียนมันยังฉีกอยู่นี่เลยคุณตำรวจก็น่ารักเราอย่างนี้มีเหตุผลไม่ต้องส่งสารใครฟงแน่รอดไปรอดไปครับเครื่องประหารหัวสุนัขเกิดเลยใช่ใช่ครับผมโอเคครับรู้สึกว่าวันนี้จะเป็นตอนยาวๆของจอไรเดอร์นะครับแต่ว่าเดี๋ยวขอขายเสื้อกันก่อนนะครับครับผมเสื้อของรายการครับ Speed Rider รวมถึงเสื้อของช่อง Speed Channel ยังคงขายอยู่นะครับไซส์ S M L X X L X X X L คือไซส์เบลเลอร์เทอร์จัมโบ้มีขายหมดนะครับใช่เหมือนเดิมครับตัวละ300บาทนะครับถ้าเกิดว่าซื้อหมวกด้วยก็หมวกใบละ300บาทมีสีขาวแดงกับโลโก้ Speed Rider Meeting ซื้อ2อย่างแพ็คคู่เหลือ550บาทนะครับยินดีส่งทั่วประเทศครับค่าส่งทั่วประเทศอีก100บาทครับผมตามนั้นนะครับใช่ครับติดต่อก็ติดต่อที่เพจของ Speed Channel ก็ได้หรือว่าติดต่อผ่านเฟซส่วนตัวมาก็ได้ยินดีนะครับยินดีช่วยเหลือเพื่อนๆอยู่แล้วนะครับครับผมวันนี้เรื่องของจอห์นไรเดอร์นะครับเป็นเรื่องของการประกอบเครื่องครับครับแต่เป็นเครื่องเกียร์รถเกียร์ว่ามันประกอบอย่างไรแล้วมีอะไรที่น่าที่จะต้องเป็นข้อสงสัยใช่ให้เพื่อนๆได้จดจำครับในการที่ประกอบ
รอดูแล้วกันใช่ครับประมาณสักเกือบ30นาทีได้นะฮะแล้วก็ในเบรกนี้ขอบคุณสำหรับ Elf Moto Fortech แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพรวมถึง Scobody Scooter สายพันธุ์อังกฤษด้วยนะครับครับผมเอาละครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับนี่คือรายการ Speed Rider พบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 17:00 นจนถึง 19:35 นทางช่อง Two Vision 691 Speed Rider